จังหวัดสระแก้วพระราชทานน้ำหลวงสงศพหลวงปู่บุตรดาเกจิดังสระแก้วที่วัดป่าใต้พัฒนาผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้พระราชมงคลวชิราธรหรือหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรอายุ111ปีเจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนารามตำบลโนนหมักเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วพระเกจิชื่อดังของจังหวัดสระแก้วมรณภาพเมื่อวันที่13ธันวาคมนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประธานในพิธีน้ำหลวงสงศพหลวงปู่บุตรดาโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายปกครองทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการศิษยานุศิษย์มีมติกำหนดพระราชทานน้ำหลวงสงศพหลวงปู่บุตรดาในวันนี้ณวัดป่าใต้พัฒนารามมีกำหนดการเมื่อเวลา 9:00 น.เคลื่อนสรีระสังขารลงสู่ลานพิธีจากกุฏิไปยังศาลาและให้ศิษยานุศิษย์เคารพกราบไหว้จากนั้นเวลา 15:00 น.จะปิดประกอบพิธีน้ำหลวงสงศพเวลา 16:00 น.สำหรับหลวงปู่บุตรดาเกจิชื่อดังแห่งวัดป่าใต้พัฒนาอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2454ที่บ้านโคกอู่ทองตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีละสังขารขณะอายุ111ปีพรรษา31ถือเป็นการสูญเสียพระอริยสงฆ์ผู้พัฒนาที่มากด้วยเมตตาหลวงปู่ชอบอยู่อาศัยแบบเรียบง่ายชอบชีวิตสันโดษไม่นิยมสะสมสิ่งของและสังฆทานใช้ชีวิตครองอัธยาศัยมั่นคงอยู่ในธรรมวินัยมีความงดงามในตอนเช้าจะออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ลงวัดเจริญพระพุทธมนต์อย่างเคร่งครัดโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนารามเมื่อปี2559และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชมงคลวชิราธรบวรธรรมทานประสิทธิ์มหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสระแก้วด้วยบารมีที่หลวงปู่บุตรดาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดจนมีลูกศิษย์มากราบไหว้อย่างต่อเนื่องจนศิษยานุศิษย์ได้ขนานนามไว้ว่าอมตะเกจิ6แผ่นดินนิว24ยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน